ครับเรามาดูวิธีการสร้างตัวสอนแบบนี้กันนะครับก็นะครับให้เราสร้าง c o m p o สิ t i o n ขึ้นมาใหม่นะครับเลือก preset นะครับกำหนดเวลาก็กำหนดเป็นสัก2วินาทีก็พอนะครับ2วินาทีแล้วก็โอเคไปครับสร้าง black r o d ครับก็นิวคลิกขวานิว โซลิดนะครับเลือกสีที่เราชอบนะครับโอเคครับล็อกแมกกาว์เลยครับต่อไปสร้างตวัวอักษรครับคลิกไททูลน,นะครับกำหนดรูปแบบตวัวอักษรนะครับเมื่อกำหนดเสร็จแล้วพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วเปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น Selection Tool ขยับตัวอักษรนี้อยู่ตรงกลางนะครับนั่นแหละครับต่อไปจุด anchor point เราจะขยับให้อยู่ตรงกลางก็เปลี่ยนเครื่อง,ง,งมือครับแล้วก็ขยับ anchor point ให้อยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool เหมือนเดิมนะครับเมื่อปรับแต่งเรียบร้อยนะครับ ต่อไปครับเรา,าก็ก็มากำหนดคุณสมบัติของเลเยอร์ของเราเลเยอร์ตัวหนังสือนะครับคุณสมบัติในที่นี้คือการเพิ่ม Td La เ e r เ,เข้าไปตรงช่องนี้นะครับเพื่อทำให้มันสามารถหมุนรอบตัวเองได้นะครับต่อไปกำหนดเบลอครับกำหนดความเบลอนะครับสั่งให้มันเป็น motion blur นะครับตัวนี้แล้วก็กำหนด ความเลอตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับก็เปิดเลเยอร์ขึ้นมาครับเปิดคำสั่ง transform นะครับได้ตรงนี้เรียบร้อยคำสั่งที่เราจะทำงานแรกก็คือคำสั่ง y rotation นะครับและคำสั่งที่2คือคำสั่ง opacity นะครับ indicator อยู่ที่วินาทีที่0นะครับกดเลยครับ y opacity 0 Opacity นี้ตอนเริ่มต้นก็ต้องเป็นค่า0ก่อนนะครับต่อไปนะครับขยับมาสักนะครับวินาทีที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว Opacity ครับเป็น100นะครับส่วนการหมุนตรงนี้ครับเป็น 2x นะครับก็จะได้รูปแบบการหมุน ครับต่อไปเราจะต้องโชว์นะครับตัวหนังสือให้ผู้ชมอ่านไปสักพักหนึ่งครับประมาณตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนื่องจากเราให้มันโชว์อยู่นิ่งๆอย่างนี้ค่าของตัวนี้มันจึงมีค่าเท่ากันนะครับเราก็แอดคี์เฟรมเข้าไปเฉยๆครับนะครับแบบนี้ครับก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้ต่อไป ตัวอักษรก็ต้องหมุนกลับแล้วก็จางหายไปก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ครับค่าตรงนี้ก็ต้องกลับไปเป็นค่า0นะครับแล้วก็ opacity ก็ต้องเป็น0ครับลองเทสงานเล่นดูครับครับเรียบร้อย